ท่านผู้ชมครับผมยังไม่ได้พร้อมจะเปิดคลิปและไม่ได้พร้อมสู้แต่ว่าผมเผลอเรียกบอกคือยังไม่พร้อมอะไรใดๆคือผมจะระเบิด2เม็ดนะครับเพื่อเอาของพวกนี้สงสัยนะครับสงสัยว่าระเบิดสีม่วงไปแล้วนะฮะผมไประเบิดของสีม่วงแล้วมาระเบิดสีแดงมันก็รวมกันเป็น1อันนะครับก็เลยทำให้เกิดบอสโดยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับผมแบบว่าลงเหมืองแล้วก็มีความสุขกับชีวิตอยู่ครับแล้วก็ทั้งหมดก็หายไปภายในพริบตานะโอเคเก็บของเข้าไปนะฮะแล้วก็เราก็ได้ครีมสันรอดมา50มานะแดมอย่างแพงแล้วผมติดอะไรเนี่ย depress monster spawns increaseผมเป็นโรคซึมเศร้าครับทำให้มอนเตอร์เกิดเยอะขึ้นฮะโอเคเมฆก็ยังดูเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะฮะมันทะลุพื้นด้วยเหรอ Terrain Blood Oh my god เดี๋ยวมึงไปตกที่อื่นที่เนี่ยโอเคครับแล้วข้างบนโลกตอนนี้นะก็เป็น What the fuck Ravenก็เป็นแบบว่าไบโอมเป็นฤดูใหม่แล้วนะครับผมโดนฝนตัวเองก็เจ็บด้วยโว้ยๆเดี๋ยวไม่ใช่ละชิบหายเลือดผมเหลือ230แล้วโอเคผมเอาเมฆนี้ออกไปยังไงครับเนี่ยเอาหินมากั้นได้ไหมก็แตกหินก็แตกโอ้ my god what the heck โอ้ยเจ็บ230คุณแม่ครับคุณแบบว่าโอ้ยผมหยุดมันยังไงวะเนี่ย what the มันจะตกไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะแล้วก็จะไม่มีอะไรห้ามมันได้เฮ้ยโอเคเจ็บอยู่ดีไม่เป็นไรฮะผมแม่งไม่ทันมองด้วยนะฮะแต่เมื่อกี้บอสไม่ใช่บอสธรรมดาไม่ใช่บอสวานิลานะครับเหมือนว่ามีมอสที่จะreplace นะครับก็คือแทนพวกบอสต่างๆอ๋อตอนนี้ผมพูดยากมากผมเป็นร้อนในครับเป็นทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของปากครับซีดที่สุดเลยนะโอเคเราเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวจะถ่ายฮะแต่พอรู้ว่าชีวิตกำลังจะวุ่นวายปุ๊บผมนี่รีบเลยนะรีบเปิดกล้องออกมานะครับผมmy godโอเคครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนแบบว่าหาของแล้วก็เตรียมตัวอะไรนะแต่ว่าผมได้ของมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบบว่าสร้างบ้านนะฮะเพราะว่าบ้านเต็มแล้วไม่มีให้ไอ้เจ้ากอบลินอยู่นะครับผมเราก็เลยต้องมาขยายพื้นที่อีกครั้งนะฮะแล้วบ้านก็จะสกปรกโสโครกอย่างนี้แหละ NPC ก็แบบว่าไม่ได้โกรธอะไรนะแล้วก็ enjoy ที่จะอยู่นะผมอีกอย่างนึงครับผมรู้แล้วว่าเปิดสมาร์ทเคอร์เซอร์ถาวรยังไงนะฮะผมต้องดับเบิลแท็บนะครับปุ่มไอ้สมาร์ทเคอร์เซอร์ครับผมเนี่ยต้องปึ๊บๆเนี่ยครับแล้วมันก็จะอยู่ค้างเงี้ยฮะซึ่งมันคือสักพักผมคงชินแล้วมั้งสักพักแบบว่าใหญ่เลยแหละโอ้ยวางหินทำไมล่ะโว้ยนะเพราะว่าปกติแค่กดครั้งเดียวครับเราก็เคลียร์แล้วฮะตอนนี้ปรากฏว่าต้องมาดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็จะงงด้วยฮะแล้วผมตอนนี้ก็ปรับให้เป็นปุ่มแคปล็อกด้วยก็เลยไปกันใหญ่แล้วแบบว่าบางทีก็เรียกแมปอะไรขึ้นมามั่วซั่วเละไปหมดเลยนะทอร์ชผมไม่มีในตัวเลยนะโอเคปักไปซะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราเหลือทิ้งไว้ก่อนนะตอนนี้แค่อยากได้ไอ้เจ้ากอบลินมาอยู่ครับตูมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ what the fuck โอ้ตกใจฮะเลือด190นี่อันนี้หิวน้ำหิวอาหารนะไม่ใช่อะไรนะผมโอเครีบกินฮะคือนานๆทีผมก็ต้องไปฟาร์มอาหารเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากครับแล้วก็อย่างนั้นก็เล่นยาวๆนะผมมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วพอเราเก็ทนะก็หวังว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะมีวิธีที่แบบว่าไม่คอยเสียของเยอะขนาดนี้นะครับผมผมรู้ว่ามันมีไอเทมในเกมที่ชื่อว่ากอร์ดหรือเป็นแบบว่าเต้าเอาไว้ใส่น้ำนะครับผมที่ไม่ใช่เต้านมคนนะครับนั่นแหละเอาไว้แบบว่าใส่น้ำแล้วก็จะได้กินน้ำได้เรื่อยๆด้วยนะครับก็หวังว่าเราจะเจอในเชส
เข้าสักวันฮะเคทีนี้เราก็รอน้องก๊อบลินฮะขึ้นมาจากข้างล่างนั่นด้วยเวทมนต์นะครับผมอีกอย่างนึงที่ผมเจอระหว่างคุณเหมืองโอ้เพลงมันอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเสียงอีกาครับผมอีกอย่างที่ผมเจอคือนี่ครับ Broken Beacon นะที่เราเจอด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองคราฟกันก็น่าจะได้นะฮะเลนส์8ไอรอน8นะครับเรามีไหมเลนส์8อันโอ้เหมือนไม่ค่อยได้เก็บเลยนะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะคราฟไม่ได้ก็ได้โอ้คราฟได้ครับมีเลนอยู่นะฮะเคไหนลองซิเครื่องทายสภาพอากาศฮะและผมงงมากทำไมอีกาตัวมันใหญ่จังวะนะครับนี่เป็นฤดูแบบว่าเหมือนเป็นอะไรฮะฮาร์เวสต์นะครับผมเป็นฤดูช่วงฮาโลวีนนะฮะซึ่งพัมกินแม่งขึ้นทุกฤดูฮะไม่ต้องอะไรเคมีเครื่องนี้แล้วไงฮะDisplay information about ongoing weather event และทำไมมันต้องเป็นบัฟด้วยแล้วเมื่อไหร่ผมจะหาย depressed เนี่ย What the heck ครับลองฆ่าอีกากันดีกว่าครับมันไส้ฮะก็ไม่เห็นได้อะไรเห็นตัวมันใหญ่พระเจ้าอีกาอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นในเกมปกติมันก็มีอีกาไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมต้องทำอันนี้ให้มันน่ากลัวเข้ามาด้วย Nurse มาแล้ว Yes Niceเราก็ได้บูมแมลงก็อาจจะดีมั้งแต่ว่ามันผมว่ามันพื้นฐานมากนะตอนนี้เรามีของที่ดีกว่านั้นแล้วครับเพราะนั้นก็จะเก็บไว้ในเชสนะฮะคงไม่เจอแล้วรักแท้ชูสไปค์ไม่อะยังไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็ผมว่าหลายๆอย่างอะคือเราต้องรอก๊อบลินมาบ้านเท่านั้นเองนะครับผมเพราะนั้นตอนนี้เราก็ลองไปสำรวจโลกก่อนนะฮะเราลองนั่งรถไฟนะครับให้คนดูว่าชีวิตมันสะดวกขึ้นนะครับผมไม่ต้องแบบว่าอยู่กับพื้นแต่ก็ต้องคอยลำบากมาครับรางแล้วก็วางนี่แหละฮะวางผิดวางถูกบ้างนะครับอะไรต่างๆรถรางเราตอนนี้ก็ช้าเหลือเกินเวอร์ชัน 1.3 ครับรถรางก็แบบว่ามีน้อยนะฮะแล้วบัฟผมหายไปหมดเลยเหรอฮะแบบว่าพอขี่รถแล้วหายซึมเศร้าครับคงอารมณ์ประมาณแบบว่าชิงช้าสวรรค์มั้งครับได้ขึ้นมาดูวิวอารมณ์ดีแล้วไม่เศร้าแล้วจ้าแต่ว่าไอเทมเมฆเนี่ยแม่งมันเกินไปหรือเปล่าวะคุณผู้ชมแล้วผมระเบิดมันไปต้อง2อันน่ะแปลว่าจริงๆมันมีไอเทมมันนึงดรอปอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยของผมน่าจะเต็มอ่ะที่จุดที่ผมเพิ่งตายเนี่ยน่าจะมีของดรอปอยู่ครับโอ้ต้องกลับไปเหรอช่างมันเถอะเนาะของดรอปอย่างไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้หายากอะไรมากอ๋อเดี๋ยวก่อนนะในตัวผมมีแสงอันนี้อยู่แล้วแปลว่าผมเคยระเบิดไปแล้วอันนึงเหรอวะฮะใบยมสีแดงเนี่ยนะเคยระเบิดไม่นะครับผมเคยระเบิดแต่ไอ้นี่โอ้โอ้โอ้ฟมึงโดนโอ้ยเลือดผมเหลือ140เลยฟาก what ผมติดไฟอีกชิบหายไอเดียใครวะเนี่ยโอ้ my god โอ้ยไปผมแค่รอ NPC มาบ้านนะตอนนี้ทำไมกูต้องมาเจ็บปวดวาร์ปมาได้แล้วพ่อโอ้โถมันเป็นบ้านเนาะเออก็ดูเป็นบ้านอะติดอะไรวะหรือว่าต้องไปฆ่ามันครับโอ้ข้างล่างนี่คงเป็นรูพุนไปแล้วนะฮะนี่ครับรถรางผมเนี่ยไปไม่ถึงทะเลด้วยซ้ำนะครับอิว what the fuck ต้นไม้ไม่มีต้นไม้มันน่าเกลียดขนาดนี้เลยเนี่ยตัดมาก็ไม่ได้อะไรครับโอเคเฮ้ยทำไมมันมีคอร์รัปเตอร์แล้ววะเดี๋ยวก่อนอุ๊ยเพลงโคตรแย่ผมเกลียดมากเลือดผมเหลือ 2-3-5 แล้วครับชิบหายThis is a bad idea ผมไม่ควรมามาก It sees you What โอ้ยจะตายไม่นะหยุดเอาหัวใจมาโอ้ย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 
ในที่สุดครับตายจนได้ฮะโอเคเลือดเหลือ225ครับเลือดนี่ไม่รู้จะหาเพิ่มจากไหนนะฮะจนปัญญาเหลือเกินแล้วผมตายไปขนาดนี้คุณยังไม่ใหม่เป้าหมายใหม่ครับคุณผู้ชมเราจะไปฆ่ากอบลิน หรือไม่เราก็เอาของไปตีบวกก็ได้ฮะอาจจะเอาของที่จําเป็นอย่างรองเท้าเนี่ยอาจจะไปตีบวกแบบว่ารวมของเลยก็ได้นะครับผมแต่เวอร์ชันนี้เนิร์สยังไม่คิดเราแพงใช่ไหมใช่ครับคิดเราเป็นคอปเปอร์อยู่นะครับขอบคุณมากจ้าที่ไม่เป็นหน้าเลือดเหมือนเวอร์ชัน 1.4 นะโอ้ god damn โอเคครับโอเคครับเราจะไปหาเจ้ากอบลินกันนะฮะรู้งี้ผมแม่งซื้ออะไรเอาไว้แต่แรกดีกว่าถ้ามันจะมาชะอะอ้าวก็คือกูแค่ลงมาข้างล่างนี้ MC ก็วาร์ปแล้วนะครับไวโฟเทสคุณโง่ทำไมเนี่ยโอ้ my god แค่เชือกผมยังไม่เคยทำเสร็จเลยอ่ะแต่ว่าไอเทมไฟเนี่ยรู้แล้วครับว่าไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามอนเตอร์ที่ติดไฟมาโดนเราตัวเราก็ติดไฟเหมือนกันก็จะจำเอาไว้นะครับตอนนี้ขอขึ้นไปก่อนนะไม่คิดอะไรโอ้ไม่ได้จะวางในบ้านจ้าแล้วผมก็ยังเป็นซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมงงมากคือไปไบโอมนั้นนะก่อนนั้นผมรู้สึกว่าไม่ได้ตัวละครเราไม่ได้ช็อกไม่ได้แบบว่าตกใจกับอะไรพวกนี้นี่แล้วตอนนี้มันเป็นอะไรขึ้นมาวะงงนะครับยาเพิ่มเลือดถาวรนะต้องใช้ต้นไม้ strength plant ด้วยเพราะนั้นstrength plant ผมก็จะไม่ขายทิ้งแล้วก็จะเก็บเอาไว้ในเชสแล้วกันแล้วก็ฆ่ามอนเตอร์ในพวกไบโอมนั้นนะได้ demonite ore ด้วยครับก็เราสามารถฟาร์มได้นะฮะไม่ต้องฆ่าบอสสวัสดีเอา Rocket Boot มาเอา Tinkerer Workshop มาแล้วก็อันเนี้ยครับ Scrap เนี่ยเอาไว้ซ่อมของหรือยังไงเนี่ยนะ50 Silver โคตรจะแพงนะแต่ซื้อมาอันนึงไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้เราต้องการวางข้างบนได้มั้ยนะโอ้วางได้พอดีฮะโอเคแต่ว่าของผมส่วนใหญ่อยู่ในเชสที่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ไปไว้ที่นู่นครับเพื่อที่จะตีบวกนะครับผมนี่ฮะระบบพวกเชสอะไรต่างๆนะถ้าเปิดอันนี้ครับผมเอาคัฟซิ่งสเตชันเอาไปวางได้นะฮะแล้วก็เปิดในนี้จะเป็นแบบว่าอินเวนทอรี่อันใหญ่ๆนะผมเป็นเชสยักษ์ที่เราใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะแต่พวกไอเทมรูนเนี่ยต้องเอามาตีก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตรงนี้ครับเนี่ยผมคราฟได้เยอะแยะเลยฮะจากรองเท้าทั้งหลายเหล่านี้นะฮะมีทั้ง3อันนะผมใช้อันนี้ดีกว่าคลาสสิกดีนะฮะคราฟปุ๊บเรียบร้อยครับเรามีรองเท้าที่ทำให้เราบินยาวๆได้แล้วนะฮะขั้นต่อจากนี้ก็ต้องใช้ Anglet of the Wind นะฮะซึ่งโอ้เป็นของที่คราฟไม่ได้ในมอดนี้นะไม่ได้มีมอดแบบว่าครับได้ทุกอ c c e s s o r y this is so sad โอเคฮะเอาของใส่ไม่ได้จะใส่อันนั้นจ้าทำฟอร์ดอินจาก็ได้ diving gear อู้ nice อันนี้เอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกเปล่าไม่ได้ครับทำได้แค่ใช้กับอันนี้มั้งครับเนี่ยงั้นเราก็ครับเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ๋อพอคราฟมาแล้วนะฮะมันไม่ติดรูนดีบัฟนะครับผมโอเคก็ดีเลยดีมากๆด้วยนะแต่ตอนนี้ของอะไรที่เรายังไม่จำเป็นเราก็เก็บไว้ในเชสไปก่อนนะคงไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้เฟอร์รี่บูทงี้รองเท้าเนี่ยอาจจะเอามาแทนแทน Storm in the Bottle ไปเลยฮะถ้าผมคาบลูกโป่งได้ก็จะเฟียวนะฮะเอ้ยลูกโป่งเหมือนผมจะคาบได้แล้วปะวะเพราะผมมีสีแดงแล้วเนี่ยนี่ครับสีแดงเอาไปคาบลูกโป่งนะอ๋อต้องใช้เลนคราวโอเคฟักแดดเลนคราวก็ต้องใช้สกายมิลคาบอีกโอเคผมยังไม่เจอเกาะลอยฟ้าเลยฮะหนาวตายก่อนตลอดเลยนะครับไม่เป็นไรเราก็จะเก็บของอันนี้ไว้ในเชสฮะสักวันเราจะกลับมาคิดถึงมันส่วนอันนี้แหละครับ scrap เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่ may only repair rune item
Assort machine part. Right click to begin item picking. Right click. คลิกขวาเหรอครับไม่เห็นทำอะไรได้เลยงงไหนผมจะลองเอาไอเทมที่มันพังไปแล้วสักอันมาสิฮะเนี่ยครับสักอันไหนดีวะอันไหนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะเนี่ยอย่างน้อยในตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นของที่เอาไปครับต่อได้หมดอันนี้ทำให้เราว่ายน้ำได้ปะวะเอองั้นก็เอาอันนี้มาแล้วกันครับแอคเลตครับไหนฮะผมเดาว่าอาจจะใช้ที่โต๊ะอ่ะอย่างแรกก่อนเอาไปให้ไอ้นี่ตีบวกจะหายไหมเนี่ยของรูนเยอะแยะเลยมาในตัวเรา53ซิลเวอร์ครับไม่หายคุณผู้ชมผมแม่งเสียเงินฟรีหรือต้องใช้โต๊ะนี้กับไอเทมนี้ใช่หรือเปล่าลองดูนะครับเดี๋ยวลองอะไรที่เราน่าจะใช้นะฮะฮาปูนอ่ะเฮ้ยไม่ได้จะทิ้งเอ้าใส่ไม่ได้ไอ้นี่ก็ใส่ไม่ได้โอเคต้องใส่เป็นของปกติที่มันมี durability นะฮะเคเครื่องนี้ไม่เกี่ยวเอ้าอะไรวะแล้วทำไมอันนี้มันไม่ซ่อมให้มันดีล่ะชักจะยัวแล้วนะโอ้แดม2โกอ๋อโอเคหายแล้วนะครับงืมก็คือมันมีโอกาสที่จะหายกับโอกาสที่จะพังตลอดไปซึ่งของพวกนี้ถ้าพังอ่ะผมไม่แคร์เพราะว่าเรายังไม่ได้รีบใช้ไงเราจะเอาไปคราฟอีกทีนะฮะก็ยังไม่ต้องไปตีบอกให้เสียเงินแต่ฮาปูนเนี่ยอันนี้ดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้ชาว What the f- ทุกอย่างในมอนนี้แม่งทำบล็อกพังได้หมดเลยครับเนี่ยอันนี้มันก็ยิงทะลุบล็อกนะเนี่ยเนี่ยโอ้ my god อืมโอเคถ้ามันอยากทำลายบล็อกก็ให้มันทำลายเพราะว่าเราต้านอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วผมเจ็บกับอะไรอะแล้วทำไมอีกามาสู้ผมวะงงอะไรเนี่ยเลือดยิ่งหายากอยู่โอ้ my god เคฟแต่ฤดูนี้เหมือนฝนเริ่มกลับมาแล้วนะแล้วทำไมฝนแม่งฮะเข้ามาในบ้านผมได้ไงเนี่ยวันฟักหลังคารั่วเรานี่ยากจนขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมลูกน้องผมไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะช่างมันครับโอเคครับตอนนี้เราสถานการณ์ตีบวกของเนี่ยอะไรอีกอะเอออะไรนักหนาเคฟสถานการณ์ตีบวกเราเคลียร์แล้วนะฮะมีของอะไรที่มันรูนแล้วเราอยากได้ซ่อมไหมก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้เราแบบว่าสรรหาของเอามาใส่ในตัวให้มันใช้ได้ดีมากๆแล้วนะผมว่าต่อจากนี้เราก็น่าจะหาของแล้วก็ต้องสู้บอสครับผมเดานะครับผมซึ่งไอเทมที่ผมค่อนข้างอยากได้เนี่ยเป็นไอพวกแร่พวกนี้แหละดีโมไนท์อะไรเนี่ยเพราะว่าแดมมีของสายแซลมอนด้วยเหรอเฮ้ยๆอันนี้เราคราฟได้ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยใช้ Essence of Glory ที่ Demon Altar โอเคได้เดี๋ยวไปคราฟเลยเดี๋ยวไปคราฟเลย Essence เรามีเยอะมากนะฮะ Demon Altar มันมีอยู่ใต้บ้านนะครับเห็นอยู่ตั้งนานแล้วตรงนั้นแหละครับลงมานิดเดียวเนี่ยฮะโอเคเจ๋งแป้งมาครับแล้วซัมมอนดาเมจตั้ง25คุณผู้ชมมันแรงมากเลยนะแรงแบบโคตรอะครับอะไรได้เนี่ยอ๋ออันนี้เราเคยเห็นแล้วนี่ว่าคืออะไรไม่รู้ครับอันนี้เป็นการเปิดกับปิดexpert mode นะครับคือถ้าผมจะโกงนะฮะผมก็แค่สู้บอสในช่วง expert mode นะฮะซึ่งถ้าคนดูไม่ว่าอะไรผมก็อยากทำนะ Nightmare Staff ครับคนจั่ว Nightmare spawn to protect you only one can exist at a time เอ้ามันไม่ได้ตามเรานะครับมันเป็นของแบบว่า stationary นะฮะมันเป็นแบบว่าแนวแบบปีศาจอะเป็นหัวแพะอะไรพวกนี้นะครับน่ากลัวฮะเป็นซาตาน Satan โอเคแล้วเรานอกจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับผมก็จะไปหานะ Demonite Ore เพื่อเอามาทำเป็น Demonite Bar แล้วก็จะได้ครับพวกนี้ครับพวกดาบกับธนูนะถ้าได้ธนูมาแล้วโอ้ชิตฟ้าผ่าหรอถ้าได้ธนูมาเนี่ยผมน่าจะ
น่าจะลองสู้บอสครับผมเพราะว่าชุดเกราะอะไรเนี่ยเรามีแร่น่าจะพอเอาพูดถึงชุดเกราะกูครับสักหน่อยนะทังสเตนกางเกงทองได้ยังฮะได้แล้วนะครับเนี่ยผมทำได้อย่างหนึ่งครับกางเกงกับเสื้อนะครับผมเอาเป็นกางเกงแล้วกันครับกางเกงล็อกกากสุดนะฮะส่วนเสื้อสักวันเราคงจะทำได้นะตอนนี้ของก็ยังไม่พออยู่ดี God damn itแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะผมอยากแบบว่าเริ่มผมคิดว่ามันเป็นเทศกาลแบบว่าเริ่มสู้บอสก็น่าจะเวิร์กแล้วนะตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปนี่ก่อนครับไปหาไบโอมตรงไหนใกล้กว่าวะสีแดงสีแดงถ้าเดินไปอะใกล้กว่าแต่ว่าโอเคสีแดงก็ได้วะลองเดินไปครับเราจะลองไปฆ่าไอ้พวกตัวประสาทกันนะครับผมเพื่อจะได้เอาของมาหวังว่าผมจะไม่ตายสีแดงมันไม่ค่อยมีตัวบินด้วยป่ะมันมีแต่ตัวเดินเออน่าจะเคลียร์ง่ายกว่าโอ้ปีกแฮปปี้อันนี้ก็คราฟของได้เห็ดแม่งมีค่ามหาศาลเลยอ่ะมอนเนี้ยงงเมื่อกี้ฟ้าผ่าหน้าผมหรือเปล่าฮะนะโอ้แดมคือถ้าผมเปิดให้มีระบบไฟตอนเนี้ยนะทั้งโลกแม่งดำไปหมดแล้วผมเดาได้เนี่ยเพลงมันประสาทอีกแล้วอะเพราะว่าผมไปตีไอ้พวกลูกกลมๆของมันหรือเปล่าอะไรอะโอ้ยโอ้ฟรอตตี้โกรสทำสกูหรอกมาแล้วมาเฮ้ยทำไมมาเยอะยังอะยังไม่พร้อมขอเตรียมใจก่อนคือเราจะขังตัวเองมาก็ไม่ได้นะเพราะว่าคือมันไม่ให้เราหยุดเลยอะตอนนี้นะคุณผู้ชมเลือดกูไม่ต้องผู้บอสแล้วครับกูหมดแถวนี้แหละโอ้ my god แล้วปลาอะไรอีกเนี่ย gliding wolf fish คือผมแค่อยากมีอะไรคุ้มกลาหัวตอนเนี้ยทำได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ย please โอ้โหลมแรงเกินพอแล้วผมติดบัฟหนาวไหมไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ข้างล่างเนี่ยทำไมมอนมันเกิดเยอะจังล่ะYou've seen something really disgusting. Okay. อ่ะเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องมาผมอยากอยู่สูงกว่านี้วะเพราะถ้ามันโดนทำไมมีเสียงเหมือนตัวผมเจ็บเลยเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะโอเคครับโอเคดูเหมือนจะเคลียร์ได้อยู่นะฮะแล้วก็ได้คิมเทนออถึงมันจะได้ตัวเลย1เม็ดก็ตามแต่ว่าไอเทมก็คือไอเทมถูกไหมนี่ครับแล้วผมก็ปล่อยฟาร์มยาวๆนะฮะแล้วก็เรียกลูกน้องอีกเยสโอ้ my god อย่างดิอะไรทำผมอยู่เฮ้ยอะไรวะเคแต่ผมได้ broken heart กลับมานะฮะอันเดียวเฮ้ยโอ้ยตอนนี้แบบว่าเราไม่พร้อมเลยวะเนี่ยยิงให้มันโดนโอ้ my godว้าวคิดจะปล่อยฟาร์มง่ายๆก็ไม่ง่ายนะครับเออโอ้ my god เดี๋ยวเตรียมบล็อกก่อนเลยนะฮะเราคงต้องใช้บล็อกนี่แหละในการมีชีวิตรอดแล้วผมก็ต้องทำตัวให้คุ้นชินกับการบินอันนี้ได้แล้วนะมันหนืดๆแปลกๆครับผมมาแล้วไอตัวบ้าเนี่ยบัฟนี้มันทำให้มอนเตอร์เยอะแน่เลยวะชิบหายแล้วกูมาติดตรงแกปลิงฮุกเนี่ยแหละเข้าไม่ได้ปล่อยกูเข้าไปมาแล้วตัวแดงฟ้าผ่า what ฟ้ายังผ่ากูอีกเอาเข้าไปมาตอนนี้อะไรจะมาก็มานี่ครับผมอยากรู้ว่าอะไรที่มันเข้ามาฆ่าผมวะเมื่อกี้งงมากเลยฮะอยู่ดีๆก็มานะฮะเดี๋ยวเราทำแบบว่าทางออกไว้ก่อนดีกว่ามีวูดูเป็นสลามครับก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะฮะแต่ดีจังเราไม่ติดบัฟหนาวอาจจะเป็นเพราะว่าชุดเกราะเราเยอะนะฮะโอ้ฟลอตตี้ตานี้ต้องดูนะครับอย่าเอาสติเราไปไหนแล้วแรกก็จะเป็นของเราฮะ
นี่ครับในตัว10อันนะผมต้องการอีกกี่อันว่าถึงจะได้ธนูโอเคครับเราก็ได้ของมานะฮะครีมเทนบาร์11อันนะพอที่จะทำธนูแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นะจะทำดาบก็ได้นะฮะแต่ก็ถ้าผมจะทำอีกผมก็อาจจะไปฟาร์มอีกนะครับแต่ว่าธนูเนี่ยเฮียมันจะคุ้มปะวะไม่รู้ครับครับมาฮะชีวิตเราอย่าไปคิดเลยมากฮะไหนลองยิงสิครับมันคลิกขวาเพื่อเล็งค้างได้โอ้แดมแล้วมันก็ยิงแบบพุ่งหลายอันนะแล้วผมคลิกซ้ายค้างแหละก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นมาตรฐานของมันก็โอเคนะได้ไหม20น่าจะพอพาเราผ่านอะไรหลายอย่างไปได้เอาไปครับต่อได้ด้วยนะอู้ครับกับแร่นรกนะครับผมดูดีครับดูดี38ดาเมจนะแต่ว่านั่นแหละครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมนี่ครับผลของการวางไอ้เครื่องนี่นะครับผมเครื่องอุตุกรมอุตุเนี่ยแม่งเป็นแม่งขึ้นมาอย่างนี้ครับ Tremor Detected ก็คือแบบว่าเป็นเหวเกิดขึ้นมาเป็นแบบว่า เปลือกโลกเคลื่อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับถึงว่าอยู่ใต้ดินแล้วแม่งสั่นแบบว่าโอ้โหอะไรนักหนาก็ไม่รู้ครับน่ารำคาญมากแต่ว่าผมยังเป็นซึมเศร้าแล้วก็ยังติดอะไรอยู่เยอะๆนะครับผมงงมากเกมนี้แต่ว่าเราก็เล่นกันมานานพอแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงจุดนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ Subscribe นะฮะทั้งหมดคนดูของผมเนี่ยประมาณ 40% นะฮะที่ยังไม่ได้ติดตามกันเลยก็ถ้าชอบดูสนุกนะครับและอยากเจอกันอีกในอนาคตก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะครับเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนหลับฝันดีมีฝันเปียกสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับป้าป้าปูปัง